วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2520ได้ชื่อว่าโรงเรียนเกษตรกรรมในปีพุทธศักราช2524ยกฐานะเป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมอุบลราชธานีและในปีพุทธศักราช2539ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีวิทยาลัยมีภารกิจในการจัดการศึกษาด้านอาชีวเกษตรเป็นหลักและสาขาอื่นๆในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทั้งในระบบนอกระบบและทวิภาคีจัดการเรียนโดยอาชีพเป็นพื้นฐาน Project Based Learning โดยมีงานฟาร์มสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนด้วยการปฏิบัติจริงและส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียนฝึกปฏิบัติในอาชีพขณะที่กำลังศึกษาอยู่ในด้านของการจัดการเรียนการสอนเนี่ยเราได้ให้ครูเนี่ยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับมาบูรณาการในแผนการเรียนรู้ทุกรายวิชานะครับเพื่อที่จะได้นำหลักอันเนี้ยนะครับสู่สอนสู่เด็กนะครับเพื่อที่จะให้เด็กนั้นนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองนะครับให้เกิดผลจงได้นะครับอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของวิไลเนี่ยที่ตั้งเอาไว้นะครับก็คือวิสัยทัศน์ของวิไลเนี่ยมีส่วนหนึ่งในวิสัยทัศน์คือฐานตั้งให้สถานศึกษาของเราเนี่ยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ซึ่งผมได้บอกให้สมาชิกทุกคนในองค์กรนี้ว่าวิไลของเรานั้นจะสร้างแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นมาเพื่อนะครับให้นักเรียนนักศึกษาประชาชนเกษตรกรนะครับและผู้สนใจทั่วไปได้มาศึกษาเรียนรู้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีมีการบริหารจัดการศึกษาโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กระบวนการจัดการศึกษาซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาของสถานศึกษาคือวิชาการประสานคุณธรรมและจัดการศึกษาตามวิสัยทัศน์ที่ว่าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จัดการอาชีวศึกษาและบริการวิชาชีพได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและชุมชนมีความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรมจริยธรรมนำสู่สังคมภูมิภาคอาเซียนในเรื่องของหลักสูตรเราก็ได้บูรณาการเรื่องของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ลงไปในหลักสูตรนะคะหลักสูตรการเรียนการสอนโดยในเนื้อหาวิชาต่างๆนะคะให้ครูเนี่ยจัดบูรณาการลงไปในรายวิชาในรายหน่วยต่างๆนะซึ่งในรายวิชาต่างๆนั้นนะคะครูก็จะดูในเรื่องของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันไหนที่สามารถที่จะประยุกต์ได้นะคะก็นำมาใช้ในการสอนนะคะแล้วครูเนี่ยก็จะต้องทำแผนการสอนที่เน้นในเรื่องของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะในเรื่องของ3ห่วง2เงื่อนไขนะคะ4มิตินะคะดังนั้นในส่วนตรงนี้นะคะครูก็จะต้องมีการอบรมความรู้ในเรื่องของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเน้นย้ำในเรื่องของการเขียนแผนบูรณาการนะคะส่วนในเรื่องของเด็กนะคะก็ถ่ายทอดความรู้นะคะเน้นย้ำนะคะหรือจัดนิทรรศการต่างๆให้เด็กได้รับรู้รับทราบไปพร้อมๆกันวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีได้จัดทำหลักสูตรหน่วยการเรียนรู้แผนการจัดการการเรียนรู้จัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยยึดหลักผู้เรียนเป็นสำคัญและได้รับการร่วมมือสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองชุมชนตลอดจนหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่องวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีเราได้สร้างความสัมพันธ์กับครูและบุคลากรทางศึกษาโดยการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาให้ครูได้เรียนรู้ได้รับรู้นะครับและเข้าใจถึงแนวปฏิบัติทั้งก
การเดินทางสายกลางนะครับมี3ห่วง2เงื่อนไขนะครับโดยจัดอบรมให้ครูได้เรียนรู้เข้าใจถึงแนวทางปฏิบัตินะครับแล้วครูก็จะได้นำหลักวิชาการเหล่านี้ไปใช้ในการเรียนการสอนเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนนะครับครูบางส่วนนะครับซึ่งมีความรอบรู้มากก็ได้จัดโปรแกรมเพื่อที่จะนำนักเรียนนักศึกษานี่ออกค่ายอาสานะครับสู่โรงเรียนต่างๆที่เป็นโรงเรียนเครือข่ายนะครับเรามีโรงเรียนเครือข่ายหลายแห่งนะครับทั้งที่สังกัดสำนักงานการปฐมศึกษาสังกัดมัธยมศึกษาแล้วก็สังกัดหน่วยงานอื่นเช่นโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนที่อยู่ในกองกับของกองกับตชด.ที่22นอกจากการจัดการเรียนการสอนแล้ววิทยาลัยยังมีการจัดฝึกอบรมวิชาชีพสู่ชุมชนอาทิโครงการในพระราชดำริอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโครงการฝึกอบรมอาชีพในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรระยะสั้นโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและโครงการอื่นๆเช่นศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาและโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเป็นต้นที่ทางโรงเรียนได้ดำเนินการอยู่ทั้ง8โครงการโดยเฉพาะโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนะครับที่โรงเรียนได้ดำเนินการอยู่นั้นทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีได้ส่งบุคลากรนะครับและนักศึกษาเข้าไปดำเนินการกิจกรรมตามโครงการพระราชดำริทั้ง8โครงการนะครับสำหรับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันที่โรงเรียนดำเนินการอยู่มีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ซึ่งทางวิทยาลัยเกษตรนะครับได้ส่งวิทยากรไปให้ความรู้กับคณะครูให้ความรู้กับนักเรียนและให้ความรู้กับชุมชนในส่วนของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีได้ร่วมกันในการจัดกิจกรรมในเรื่องของโครงการพระราชดำริในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนทั้ง8โครงการซึ่งทางวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีอุบลราชธานีได้ให้การสนับสนุนนะครับในการจัดกิจกรรมในเรื่องของโครงการเกษตรในเรื่องของปศุสัตว์และก็ในเรื่องของวิทยากรจากวิทยาลัยเกษตรกรรมไปให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนและชุมชนซึ่งเราได้ร่วมกันเพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีความรู้ตามหลักปริญญาเศรษฐกิจพอเพียงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีได้ดำเนินการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยกำหนดเป็นวิถีปฏิบัติของครูบุคลากรทางการศึกษาผ่านการพัฒนาหลักสูตรหน่วยการเรียนรู้และแผนจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่มสาระรูปแบบการเรียนการสอนของผมนะครับก็จะใช้รูปแบบการเรียนรู้เพื่อการปฏิบัติจริงให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัตินะครับซึ่งในการปฏิบัติของเขาก็จะมีการหลักบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็คือในเรื่องของความพอประมาณมีเหตุมีผลแล้วก็มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีรวมทั้งได้มอบหมายให้นักเรียนนักศึกษาได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองฝึกความอดทนการมีระเบียบวินัยและรู้จักการแบ่งปันนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการนำศาสตร์ของพระราชาในเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมาใช้ในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยการสอดแทรกเข้าไปในบทเรียนรวมทั้งในเรื่องของการแสวงหาความรู้ใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ในการเลี้ยงปลาการเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับจากความร่วมมือในทุกภาคส่วนของชุมชนและความรู้ความสามารถของผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษาก็เกิดนวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดีของสถานศึกษาโดยเฉพาะครูผู้สอนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองผ่านการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยนำหลักคิดหลักปฏิบัติไปสู่นักเรียนทั้งด้านความรู้คุณธรรมจริยธรรมและการปฏิบัติตนส่งผลให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและอยู่อย่างพอเพียงบนหลักการพึ่งตนเองความพอมีพอกินพอใช้พอประมาณความมีภูมิคุ้มกันและความมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นต้นในการนำหลักปรัชญา
นะครับของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับก็ถือว่ามากเลยนะครับก็มีการนะครับนำไปเผยแพร่นะครับในครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำบัญชีครัวเรือนนะครับบัญชีรายรับรายจ่ายนะครับแล้วก็เป็นการทำนานะครับก็จะเป็นการใช้ปุ๋ยชีวภาพนะครับแทนปุ๋ยเคมีนะครับแล้วก็เป็นพวกสารกำจัดแมลงนะครับแทนเป็นพวกยาฆ่าแมลงพวกนี้นะครับอย่างเช่นที่บ้านนะครับทำสวนผลไม้นะครับก็เป็นการใช้ปุ๋ยชีวภาพนะครับก็ได้ผลดีนะครับก็คือมันจะลูกดกนะครับลูกโตแล้วก็น่ารับประทานมากขึ้นนะครับสำหรับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตัวผมเองนะครับก็ได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมาใช้ในการบริหารองค์การนะครับมาเผยแพร่เรียนรู้ให้น้องๆได้ให้เพื่อนสมาชิกนะครับได้รู้จักการพอเพียงนะครับการประหยัดใช้งบประมาณในเรื่องต่างๆนะครับก็ได้สอนให้น้องๆนะครับรู้จักการประหยัดอดออมรู้จักการออมนะครับรู้จักการใช้เงินเขียนแผนรายรับรายจ่ายนะครับในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละเดือนนะครับเพื่อให้เราได้รู้ยอดการใช้จ่ายของเรานะครับว่ามีการใช้จ่ายมากน้อยเพียงใดนะครับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามสร้างบรรยากาศที่ร่มรื่นกระตุ้นให้บุคลากรเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานรวมทั้งใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนอาทิฐานเรียนรู้แปลงศึกษาการเกษตรทฤษฎีใหม่โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและแผนกวิชาพืชศาสตร์อุตสาหกรรมการเกษตรสังคมศาสตร์ประมงและเคมีอุตสาหกรรมเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีพื้นที่ส่วนหนึ่งของอุทยานบึงบัวอุบลราชธานีและมีอาคารศูนย์ดาราศาสตร์ท้องฟ้าจำลองอุบลราชธานีเป็นแหล่งเรียนรู้ดาราศาสตร์ที่ทันสมัยที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีในวันนี้ได้ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษาและบูรณาการในแผนปฏิบัติงานประจำปีจนได้รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียงปี2552รางวัลชนะเลิศระดับประเทศโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสาขาชุมชนที่นำโครงการชีววิถีไปขยายผลดีเด่นปี2553ถึงปี2556และโรงเรียนที่นำโครงการชีววิถีไปขยายผลดีเด่นปี2555ถึงปี2556เป็นต้นซึ่งเป็นผลจากการจัดการเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง3ห่วง2เงื่อนไขมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอันประกอบไปด้วยอาทิค่านิยมด้านความพอประมาณด้านความมีเหตุผลด้านการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรมจริยธรรมทำให้นักเรียนนักศึกษาเป็นผู้สนใจใฝ่เรียนรู้สิ่งที่อยู่รอบตัวมากยิ่งขึ้นมีความมุ่งมั่นในการทำงานความเพียรพยายามในการแสวงหาความรู้อันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเข้าใจถึงแนวทางในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามฐานะบทบาทของการเป็นนักเรียนนักศึกษาแม้ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่ปลูกฝังให้กับนักเรียนนักศึกษาในอนาคตข้างหน้าเชื่อแน่ว่าจะมีส่วนช่วยในการเป็นตัวอย่างพลเมืองที่ดีที่พัฒนาให้ท้องถิ่นของตนเองและประเทศชาตินำสังคมไทยสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน